วัสดีครับผมกลับมาพบมาปอกันอีกคือเก่าครับกับอีกอุบลคนก้นครัวครับผมมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายครับมาอัปเดตการเจริญเติบโตของกล้วยตานีด่างพอเมล็ดต้นที่มีใบแรกใบ2ด่างครับที่ FC หลายๆท่านสอบถามเข้ามาอยากเบิ่งว่าปัจจุบันนี้เขายังมีความด่างให้เห็นบ่ใบ3ใบ4ออกมาติดด่างบ่หรือจังใดครับมื้อนี้ก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องเฮาได้รับชมกันครับนี่ครับต้นนี้เป็นต้นที่ใบแรกใบ2ด่างครับนี่คือใบแรกใบแรกใบ2ครับเห็นบ่ครับนี่จะมีความด่างนี่ครับสังเกตเบิ่งครับใบแรกใบ2จะด่างแบบนี้ครับพอใบ3ใบ4ออกมาแล้วก็กลับมาเขียวปกติครับว่าก็มารอลุ้นกันครับว่าหลังจากนี้สิมีโอกาสด่างหลายบ่สำหรับต้นนี้ครับเพราะว่าหลายๆคนก็ว่ากล้วยตานีด่างถ้าสิซื้อแบบเมล็ดเพาะด่างเลยก็ต้องซื้อแบบใบหน่อยมันด่างครับแต่สำหรับส่วนตัวผมแล้วผมก็ว่ายังบ่ 100% ครับต้นนี้ก็อายุได้1เดือนแล้วครับสำหรับต้นนี้1เดือนมีใบประมาณ 6-7 ใบครับสำหรับต้นนี้กับอายุของเขาและนับจากนี้จ้างเขาเดือนที่2นี่เป็นเดือนที่เฝ้าระวังครับคือการเฝ้าระวังความด่างคือมันสิไปตามอายุของเขาแล้วครับใบ7ใบ8หรืออายุ2เดือนขึ้นไปถ้าเขาด่างเขาสิแสดงความด่างออกมาให้เห็นนะครับก็คือยอดนี่ถ้าตามนับตามที่หลายๆคนว่าก็คือยอดนี่ครับยอดใหม่ออกมานี่สำหรับใบนี้ถ้าสังเกตเบิ่งเขาก็สิมีริ้วด่างนิดหน่อยแต่ว่าบ่ชัดเจนครับก็รอยอดใหม่ออกมานี่ครับว่าสิโชคดีหรือสิบ่โชคดีครับก็สิได้พิสูจน์ไปพร้อมๆกันครับสำหรับต้นที่มีใบ1ใบ2ด่างนี่ครับตามที่ไลฟ์ท่านเลือกซื้อหรือมักซื้อแบบนี้ครับมันก็เป็นความชอบส่วนตัวเป็นความคิดส่วนตัวครับหรืออาจจะคนขายหลายๆกลุ่มหลายๆเพจแนะนำว่าตัดที่ซื้อแบบกล้วยด่างพอเมล็ดต้องซื้อแบบใบแรกใบ2ด่างแต่ต้นเขียวอย่าไปซื้อโอกาสด่างมีหน่อยให้ซื้อแบบนี้โอกาสด่างหลายผมก็เลยเก็บไว้พิสูจน์คือกันครับมันต้องเก็บไว้พิสูจน์ให้รู้ไปเลยครับว่าแบบใดมีโอกาสด่างมากหน่อยกว่ากันครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าใบที่มีด่างแบบใบหนึ่งใบสองด่างเขานี่ราคาสูงครับปัจจุบันก็ยังซื้อขายกัน700-800พันกว่าบาทก็ยังมีซื้อขายกันอยู่ครับส่วนตัวผมก็ขายครับแบบนี้ใบหนึ่งใบสองด่างนี่ผมก็ขายอยู่เริ่มต้นที่450ครับผมก็ขายผมก็
มีอาชีพเพาะขายครับบ่ได้เลี้ยงต้นใหญ่แบบฟอร์มต้นสวยๆไว้ขายตอนใหญ่ครับผมมีงานประจำเฮ็ดงานประจำว่างๆผมก็เพาะเมล็ดแล้วก็ขายก็บ่ได้เพาะรอบละหลายครับเพาะรอบละ10 20ต้นหมดแล้วก็สั่งมาเพาะใหม่หมดแล้วก็สั่งมาเพาะใหม่วนอยู่สิครับพอมีรายได้เสริมครับเป็นรายได้เสริมครับส่วนงานประจำผมก็ในหลายท่านก็คงรู้อยู่แล้วครับทราบอยู่แล้วสำหรับผู้ที่ติดตามกันมาว่าผมมีอาชีพเฮ็ดหยังครับและรักอาชีพหลักของผมก็เป็นเชฟครับเฮ็ดอาหารญี่ปุ่นถามว่าได้หลายคนถามว่าเป็นหยังเอ้าเฮ็ดอาหารญี่ปุ่นคือบ่ลงคลิปเฮ็ดอาหารคือบ่ลงคลิปเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นอะไรจังซี่ครับในแง่ของการทำงานในส่วนร้านอาหารนี่บางอย่างการเอาโทรศัพท์เอายังเข้าไปถ่ายคลิปถ่ายรูปในระหว่างปฏิบัติงานนี่มันก็บ่เหมาะสมครับเฮาก็ต้องแยกแยะออกส่วนงานกับงานครับส่วนเอามาถ่ายคลิปเผยแพร่บ้างก็ถ้ามีโอกาสดลๆเทื่อผมก็มีลงคลิปถ่ายเบิ่งอยู่ครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆการสไลด์หัวแต่เท่าเขาไปเบิ่งได้ครับอย่างประมาณนี้ครับแต่ว่าพวกขึ้นปลาขึ้นหยังผมก็บ่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงครับเพราะว่ากฎเกณฑ์ของร้านเพิ่นก็มีเฮาก็ต้องเข้ารบกฎกติกามารยาทของร้านความเหมาะสมบ่แม่นว่าเฮ็ดเห็นแต่ใดเฮ็ดเอาแต่เจ้าของจังซี่ครับเพราะว่าของเพิ่นก็เอาไว้ขายเฮามาเฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังมันก็บ่เหมาะสมครับผมก็เลยบ่ค่อยได้ลงพวกคลิปเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นเท่าใดครับหลายๆท่านก็อยากชมขอมาอยู่แต่ว่าผมก็ยังบ่มีโอกาสได้เฮ็ดให้ลงได้เบิ่งครับก็ต้องขอตรวจขออภัยหลายๆครับผมส่วนกล้วยผมปลูกไว้ก็ช่วงเช้าหมดน้ำหมดยังแล้วผมก็ไปเฮ็ดงานครับกับคำมากก็มาเบิ่งมาดูแลเขาอีกถ้ามีลูกค้าสร้างไม่ยังก็เลิกงานก็มาแพ็คตอนเช้าก็ไปส่งลุงจีกับเป็นอาชีพเสริมก็ถือว่าพอมีรายได้เล็กๆน้อยๆครับพอเดี๋ยวไปต่อยอดซื้อเนื้อเยื่อแดงอินโดครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาก็ต่ำลงมาจังหน่อยจากเมื่อก่อน 3,000 5,000 ปัจจุบันนี้ก็ 2-3,000 แล้วแต่ครับแล้วแต่แล็บแล้วแต่ยังพื้นที่ประกันแดงบ่ประกันยังที่บ่ครับส่วนตัวผมกับคือเนื้อยามาลงทุนมา 2-3,000 เลี้ยงไปสักเดือนนึงก็ขายหลักหมื่นหรือ 7-8,000 แล้วแต่ฟอร์มต้นฟอร์มยังครับแต่พอมีรายได้สำหรับคลิปนี้ก็ผมมียังหลายครับแวะเวียนมาพูดคุยกันนี่ก็ขอตัวกันครับผม